สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้แล้ววันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเราค่ะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้มากันที่กรมชลประทานจัดสื่อสัญจรเร่งโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำห้วยสะดวงใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์รองรับการพัฒนาแหล่งน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ภาคเกษตรกรรมอันเป็นหัวใจสำคัญของประเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูกในพื้นที่เกษตรกรรมเป็นแหล่งกักน้ำสำหรับอุปโภคบริโภครวมถึงบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยโดยโครงการตั้งอยู่ที่หมู่หนึ่งบ้านท่าอีบุญตำบลท่าอีบุญอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีขนาดสันเขื่อนกว้าง10เมตรตัวเขื่อนยาว220เมตรตัวเขื่อนสูง47เมตรมีพื้นที่ชลประทานในช่วงฤดูฝนขนาด 8,200 ไร่และฤดูแล้งจำนวน 2,400 ไร่มีขนาดความจุที่ระดับน้ำต่ำสุด 1.47 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่ความจุที่ระดับน้ำเก็บกัก 13.45 ล้านลูกบาศก์เมตรและความจุที่ระดับน้ำสูงสุด 15.79 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะความแตกต่างนะครับก็ประเด็นแรกก็คือเรื่องของภูมิประเทศนะฮะตรงนี้ก็มีความสำคัญที่เราจะเก็บน้ำเพื่อทำอ่างเก็บน้ำห้วยสะดวงใหญ่ได้น้ำค่อนข้างจะมีปริมาณผ่านเนี่ยจะดีกว่าประมาณ34ล้านลูกบาศก์เมตรแต่เราเก็บไว้ก็ประมาณสัก 14-15 ล้านลูกบาศก์เมตรครับก็เราก็หาจุดที่เหมาะสมในระหว่างกึ่งกลางได้ที่สามารถจะบรรเทาอุทกภัยได้ด้วยนะครับแล้วก็มีน้ำเก็บเพื่อช่วยดูแลภาคการเกษตรนะครับให้มีความสมบูรณ์แล้วก็ยั่งยืนปีที่แล้วนี่ก็มีเนาะภัยแล้งเราก็ได้แจ้งกับทางจังหวัดไปเหมือนกันว่าตำบลท่าบุญเราก็มีภัยแล้งครับก็เป็นบางปีเนาะภัยแล้งผลกระทบเยอะครับเป็นผลดีมากๆเลยครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านการเกษตรแล้วก็การที่เราจะมีการกักเก็บน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งเพราะว่าเขื่อนที่บอกว่าจะเกิดขึ้นในตำบลท่าบุญนั้นฤดูน้ำหลากครับมันจะน้ำจะมาเร็วมากครับเป็นน้ำป่าไหลหลากมาแล้วก็ปล่อยทิ้งไปโดยไม่มีที่กักเก็บถ้าเรามีอ่างเก็บน้ำเราก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวตำบลท่าบุญและตำบลใกล้เคียงก็จะมีอยู่หลายๆตำบลแล้วก็ผลกระทบน้ำก็จะไม่ท่วมที่หล่มสักครับบางส่วนครับก็ความต้องการครับก็เอาไว้ใช้ในการทำการเกษตรเป็นประเด็นแรกครับประเด็นหลักๆเนาะว่าทางการเกษตรมีโครงการนี้เข้ามารู้สึกดีใจครับดีใจที่ชาวตำบลท่าบุญก็จะมีแหล่งน้ำไว้ใช้ในยามฤดูแล้งขอบคุณมากแต่ละปีที่ผ่านมาบอกตรงๆเลยว่าเราก็เสียดายน้ำนะครับมาปล่อยให้ไหลผ่านทิ้งไปจากหมู่บ้านนะครับแต่จริงๆแล้วความรู้สึกจริงๆของผมนั้นถ้ามีนะครับทางหมู่บ้านก็จะมีความเจริญนะครับแล้วก็จะเป็นที่ท่องเที่ยวของชุมชนนะครับจะได้มีความเจริญก้าวหน้าในพัฒนาในการหมู่บ้านต่อไปนะครับแหล่งรายได้หรือว่ารายรับอะไรต่างๆก็จะเข้ามาในช่วงที่มีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับความรู้สึกดีใจที่สุดค่ะตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่ย่าตายายแรงผลักดันตัวนี้มันเกิดขึ้นมา40ปีแล้วค่ะพอมาถึงรุ่นเราอะเรารู้สึกว่าภูมิใจค่ะที่มีส่วนหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรชาวตำบลท่าบุญจะได้มีแหล่งน้ำอีกหนึ่งแหล่งที่จะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับเกษตรกรจะเป็นด้านพืชต่างๆไร่มะขามนาข้าวผลผลิตทางการเกษตรเพื่อจะนำส่งแล้วก็เป็นฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงอีกด้านนึงนะคะก็มีความรู้สึกดีมากๆค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับทุกงานทุกอีเวนท์ที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าไปเที่ยวน่าติดตามทุกๆงานเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสยามโซไซตี้เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ